เรามาชั่งน้ำหนักน้องหมาตัวเล็กๆกระปิ้วเดียวกันนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีตาชั่งอาหารกับกะละมังช่างเล่นกัดขำๆอย่าซีเรียสนะเปิดเครื่องมาค่ะเปิดเครื่องเปิดเครื่องเป็นศูนย์วางเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาตัวน้ำหนักของภาชนะออกนะคะพอมันเป็นศูนย์เสร็จปุ๊บก็เอาน้องช่างได้เลยม้วนน้อยหาวม้วนลงไปใจเย็นๆใจเย็นๆนอนลงไปก่อนโอเคอันนี้นะคะซาโดก็จะน้ำหนักอยู่ที่20เราต้องเห็นแป๊บๆมากไม่ใช่20 2.6 กิโลมาม้วนใหม่ม้วนใหม่ค่ะก็ม้วนน้องเสร็จแล้วก็เอาใส่ในกะละมังเลยแล้วก็ดูตัวเลขทันทีนะคะดุกดิกมากเรายกขึ้นมาก่อนให้มันไม่ดุกดิกให้มันกลัวได้เลยลงไปนะออกทันทีนอนง่ายไว้ลงเลยเฮ้ยลงเลยเอาลงเลยลงเลยหนึ่งสองไป 2.6 กิโล 2.6 กิโลและหลังจากนี้นะคะเราก็จะบันทึกน้ำหนักของน้องไว้ว่าหลังจากที่ให้อาหารแล้วก็แต่ละวันเนี่ยน้องโตมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้ไปเจอซาโดะกันในคลิปหน้านะครับ